11:10 น.อังกฤษเรียกคืนลาสัญญาณเนื้อตามร้านค้าต่างๆหลังการสุ่มตรวจพบว่าลาสัญญาณเนื้อของบริษัทฟินดัสมีการปนเปื้อนเนื้อมาร์กมากกว่า 60% และแม้ยังไม่พบว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นอันตรายแต่ก็แนะนำให้ประชาชนอย่าบริโภคและนำสินค้าที่ซื้อไปคืนร้าน 14:00 น.อาการอาพาธพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวันนี้อาการดีขึ้นไม่มีไข้คุยได้มากขึ้นหลวงพ่อบ่นอยากกลับวัดแต่คณะแพทย์ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดหากอาการดีขึ้นต่อเนื่องจะพิจารณาให้กลับวัดบ้านไร่14:30 น.กกต.สมชัยจึงประเสริฐบอกว่าการทำโพต้องเป็นไปตามหลักวิชาการจึงไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ถ้าทำตามหลักวิชาการแต่มีเจตนาชี้นำหรือรับจ้างเพื่อจูงใจให้เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง14:50 น.เรือโดยสารที่บรรทุกคนราว200คนชนกับเรือบรรทุกทรายในแม่น้ำเมฆนาของบังคลาเทศวันนี้ทำให้เรือโดยสารอับปางผู้โดยสารหลายสิบคนจมหายไปขณะที่บางส่วนว่ายน้ำขึ้นฝั่งเองและอีกหลายสิบคนได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้าน15:00 น.แบงค์ชาติเข้มงวดตรวจคุณภาพสินเชื่อของแบงค์พาณิชย์ระบุได้ปรับขั้นตอนการตรวจสอบใหม่เน้นเจาะดูกลุ่มสินเชื่อที่เป็นรายได้หลักโดยมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายพร้อมสุ่มตรวจตามสำนักงานสาขาด้วย